De bibaru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 , tokom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 , pitonton, y el chelongnong más apetai can. Gap, Eggman, Eggman. Hello, what's up, man? DJ The Ton Hero! สำหรับวันนี้นะครับ The Ton Hero ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับและ Hello ทุกๆคนนะครับ Everyone เลยสำหรับวันนี้ Ton Hero Channel ขออนุญาตเลยจริงๆนะครับผมต้องบอกกันตรงนี้และบอกตรงๆว่าขอใช้เป็นคำว่าอวดของเจวันนี้เรามาอวดของกันสักนิดนึงเพราะว่าเราเริ่มจะสะสมนะครับของเล่นที่เป็นคอลเลคชันของ X-Men นะครับผมหลังจากนี้เนี่ยน้องจะได้เห็นอีกมากมายที่เราจะตามหา X-Men มารีวิวนะครับผมแต่วันนี้เราขอนำเสนอนะครับคอลเลคชันพิเศษแบบนี้กับเวฟที่3ของ X-Men นะครับผมเดี๋ยวเรามาแนะนำกันก่อนจะแนะนำอย่าลืมนะพ่อพี่แม่น้องและน้องๆท่านน่ารักทุกคนเลยอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์และกดแชร์คนที่เพิ่งผ่านไปผ่านมาอย่านะครับอย่าเลยอย่าช้าเข้ามากด Subscribe กับพี่ต้นด้วยนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ากล่องแต่ละกล่องมีอะไรบ้างและเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับ2ตัวนี้พี่ต้นรีวิวไปแล้วให้ทุกคนเคยเห็นก็คือชาวเซเปียกับบูเบอรินวิทมอเตอร์ไซคล์นะแต่คราวนี้ความพิเศษมีอยู่ตรงนี้ครับผมกล่องนี้พี่ต้นยกตัวอย่างกล่องนี้ก่อนเนาะกล่องนี้เป็น X-Men เวฟที่3นะครับในคอลเลคชันของ X-Men ซีรีส์คอมิกส์นะต้องบอกก่อนว่า Hasbro เนี่ยพยายามจะดึงเอาทอยบิทนะครับที่เป็นคอลเลคชัน X-Men ทั้งหมดมาทำการรีโปรดักต์และผลิตออกมาเป็นแบรนด์ของ Hasbro ใหม่นะครับอย่างชุดนี้เนี่ยเขาจะมีบาร์ฟหรือบิลเอาฟิกเกอร์เป็นตัวคาริบานนะครับคาริบานใครเคยดูบ้างคาริบานเนี่ยถ้าพี่ต้นจำไม่ผิดน่าจะอยู่ในโรแกนนะครับภาคสุดท้ายเลยนะต่อตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมดนะครับ7ตัวก็คือแกมบิตบีสนะครับวูล์ฟเวอรีนนะครับเป็นเวปอน X เนาะแล้วตัวนี้ก็เป็นฟลอร์ชนะครับและอีกตัวนึงก็คือบริงแล้วก็จิเวอรี่แล้วก็สกรูนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าสวยทุกตัวนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาแนะนำแพ็กเกจกันนิดนึงก่อนจะเข้าสู่การรีวิวนะครับผมเดี๋ยวพี่ต้นจะบอกก่อน1กล่องเนาะโอเควิธีการกรีดของพี่ต้นเนี่ยพี่ต้นจะกรีดทางด้านซ้ายมือนะครับโดยใช้คัตเตอร์อาร์ตไนท์แบบนี้นะก็ค่อยๆกรีดลงไปนะครับท่านผู้ครองที่ดูอยู่นะครับก็ช่วยน้องๆกรีดกันด้วยเนาะเพราะว่ามันอันตรายนะครับผมพอเรากรีดได้เสร็จพี่ต้นจะใช้วิธีการก็คือเอามือค่อยๆแซะเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ดึงไอ้ตรงนี้ที่เป็นลิ้นปลาออกนะครับแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้แพ็กเกจของ Hasbro ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะด้วย1ก็คือเรื่องของการที่ลดต้นทุน2เรื่องของความสวยงามนะครับผมก็กล่องจะเป็นอย่างนี้เลยหน้าต่างจะไม่มีแบบนี้จะเป็นรูโบ๊ๆนะครับผมส่วนกล่องด้านในของคอลเลคชันนี้จะเป็นเขียนว่า X-Men แบบนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเห็นได้ชัดว่าแพ็กเกจจะต่างออกไปเยอะมากเพราะว่าเขาจะมีกล่องด้านหน้าและด้านหลังมาให้เวลาดึงก็จะเป็น2ส่วนแบบนี้นะครับผมน้องๆโอเคนะเดี๋ยวพี่ต้นไปแกะแต่ละตัวออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาตั้งข้างๆพร้อมกับรีวิวสดๆให้น้องๆได้ชมกันว่า X-Men ที่ต้นเริ่มสะสมจะเป็นยังไงไปกันเลยครับผมจ้าอย่าแกะนะอย่าไปจับกันเลยThank you.
น้องๆกับแนวความคิดและคอนเซปต์ของการถ่ายวิดีโอใหม่เดี๋ยวเรามาสรุปโดยภาพรวมกันให้ฟังดีกว่าว่าคอลเลกชันนี้กับ X-Men Wave ที่3เนี่ยมันคุ้มค่าและตัวไหนคุ้มค่าที่สุดกับคอลเลกชันนี้ตัดนี่ออกไปก่อนนะชาวเซเวียร์กับรูบรีนนะครับโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับคอลเลกชันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าตัวที่ฟินและเจ๋งจริงคือรูบรีนนะครับ Weapon X นะครับรองลงมาคือ Beast นะครับผมและรองลงมาคือ Gambit นะครับและรองลงมาคือ Jewelry ส่วน3ตัวด้านหลังนะครับไม่ว่าจะเป็น Ring หรือ Force หรือตัวที่เป็น Screw เองเนี่ยยังมีความรู้สึกว่ามันยังง่ายเกินไปหน่อยแต่ตัวละครเนี่ยบอกเลยว่าอิงคอมิกมากๆนะครับผมถ้าโดยภาพรวมเกรดที่เราจะให้กับคอลเลกชันนี้อยู่ที่8คะแนนทุกตัวนะครับเย้ สามารถซื้อหากันได้ตามกรุ๊ปฟิกเกอร์หรือตอนนี้มีที่เซ็นทรัลและโรบินสันนะลด 15% ด้วยนะที่สำคัญเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันสุดท้ายเลยนะครับแมททีเรียลของประเภทของเล่นชิ้นนี้ทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่นะครับน้องๆผลิตมาจากแมททีเรียลที่เป็นโพลีเอทิลีนนะครับบางฟิกเกอร์บางตัวเป็นไวนิลบางฟิกเกอร์บางตัวเป็น PVC ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เป็น PVC ฟังเสียงนี้นะครับได้ยินเสียงไหมครับนี่แหละครับคือคุณสมบัติของพลาสติกพลาสติกมันมักจะเปลี่ยนรูปตามการขึ้นรูปของโมลเพราะฉะนั้นทุกตัวที่น้องๆเห็นเนี่ยมันขึ้นรูปมาจากโมลเกิดจากการฉีดนะครับจนกลายเป็นชิ้นงานออกมา1ชิ้นเพราะฉะนั้นน้องๆคนใดที่รักในความเป็นของเล่นแบบนี้รักในความเป็นเดอะต้นฮีโร่แบบนี้ที่สำคัญเลยอยากได้คอลเลกชันแบบนี้ตามหาตัวไหนในคอลเลกชันแบบนี้อย่าลืมเลยนะครับลองแคปสกรีนในจอพี่ต้นไปเนี่ยแล้วลองไปถามหาตามห้างสินค้าหรือร้านค้าชั้นนำหรือแม้กระทั่ง Facebook นะครับว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับอยากหาจังเลยนะครับผมเพราะว่าจะได้เป็นการสนับสนุนสินค้าดีๆแบบนี้และเป็นการสะสมแบบที่พี่ต้นสะสมแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวต้องมีคนถามแน่นอนเลยพี่ต้นครับราคาเท่าไหร่ทุกๆตัวราคาอยู่ที่ 1,195 บาทครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับ The Ton Hero Channel นะครับกับของเล่นดีๆแบบนี้ X-Men Web ที่3ต้องขออนุญาตร่ำลาน้องๆกันไปก่อนใครรักตัวไหนแบบพี่ต้นบ้างพี่ต้นชอบบลูเปอรีนใครชอบตัวไหนลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยและใครบ้างที่อยากให้พี่ต้นเก็บ X-Men เพิ่มอีกลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าพี่เก็บอีกพี่จะไปตามหามาอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ขออนุญาตร่ำลากันไปก่อนครับรักคลิปนี้ชอบคลิปนี้อย่าลืมมาให้กำลังใจกันด้วยและกดไลค์กดแชร์พร้อม Subscribe นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายรักอยู่